แล้วรางวัลข่าวนี้ก็ดีใจมากๆเลยค่ะวันนี้ได้รับ2รางวัลนะคะได้ Popular Vote ค่ะซึ่งต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนที่สนับสนุนตั้งแต่วันนี้จนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะก็ไม่มีพวกคุณก็ไม่มีญาติแน่นอนค่ะแล้วก็อีกอันนึงคือสาขาภาพยนตร์นำหญิงค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนจีนน้องพี่ที่รักนะคะก็เป็นภาพยนตร์แรกของญาติแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่อยู่ในใจเสมอค่ะขอบคุณมากๆเลยภาพยนตร์เรื่องแรกก็ได้รับรางวัลด้วยดีใจมากเลยค่ะก็จริงๆแบบบทของเจนนะคะเป็นบทที่แบบว่ารู้สึกใกล้ตัวมากๆแล้วก็พูดถึงแบบว่าครอบครัวพูดถึงพี่น้องซึ่งคนไทยทุกคนน่าจะเก็ตคนเขาก็เลยชอบยากก็เลยโชคดีได้มารับรางวัลค่ะอ๋อดีใจมากเพราะว่าต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เหนื่อยที่สุดเท่าที่เคยเหนื่อยมาค่ะสำหรับการทำงานก็โล่งอกมากดีใจที่คนดูแล้วก็กับแยกทั้ง4คาแรคเตอร์ได้อย่างชัดเจนเจย่าเห็นบอกว่าฉากที่แบบว่ากำลังเจอเล่นเองเจ็บเองก็เล่นเองเป็นบางส่วนค่ะส่วนที่แบบไม่ได้ใส่เสื้อผ้านั้นไม่ใช่หนูค่ะนั่นคือสตันใช่ค่ะแต่ว่าเหนื่อยไหม4คาแรคเตอร์ก็เหนื่อยนะคะตัวร้ายก็เหนื่อยสุดแรงเยอะค่ะพอได้ทุกอย่างต้องเป็นดั่งใจอะไรตอนไป2 ตอนได้เช็คฟีดแบ็กดีนะคะมีแต่คนบอกว่ากินแกงหอยแล้วไปนอนเถอะแต่นี่หนูพูดแบบสุภาพค่ะติดเทรนด์ทวิตเตอร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ดีใจมากก็ไม่อยากจะบอกเลยค่ะว่าอาทิตย์หน้าสนุกกว่านี้อีกจะมีเรื่องราวที่แบบว่าเข้มข้นขึ้นใช่ค่ะจะแบบว่าเข้าพาร์ทอดีตอย่างไม่หายเหนื่อยในก็เชียร์แบบว่าให้คนมาดูละครของเยอะๆขอบคุณค่ะก็บังคับให้พี่แบร์ดูเหมือนกันค่ะพี่แบร์เขาก็ชอบนะการแสดงของเราเขาก็ชอบนะคะแต่เขาก็บอกว่าอย่าเอาไอ้สีตัวนี้กลับบ้านนะเขาไม่ชอบสักตัวเลยนะไอ้สีตัวนี้ไม่รู้เดี๋ยวถามอีกรอบค่ะเขาบอกว่าเขาชอบแบบการสลองมากกว่าเขาชอบการสลองใช่ไหมคะก็มากันแหละเขาบอกเขาเกลียด2 ปีหนูเชื่อว่ามีหลายคนที่จะต้องเกลียด2 ปีค่ะหลังจากนี้จะเกลียดมากกว่านี้ไหมหลังจากนี้จะเกลียดมากกว่านี้ค่ะอย่างที่หนูเขียนใน IG นี่คือวัยใสๆอันนี้คือวัยใสๆก็กำลังจะเริ่มต้นคืออาทิตย์หน้าคือจะเริ่มแบบเอาจริงเอาจังเจอผู้ชายแล้วค่ะเห็นเรื่องนี้อย่างมีคนจับผิดฉากที่เราคุยกับดีพิสมัยว่าอันนั้นคือเป็นการพักเสียงหรือเปล่าว่ามันเสียงไม่ซิงกันกับมีตอนแรกๆอ๋อใช่ค่ะอันนั้นพักเสียงค่ะเพราะว่าตอนแรกๆเราใช้สำเนียงเชียงรายซึ่งฟังยากนิดนึงค่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นเชียงใหม่ซึ่งถ่ายไปแล้วประมาณ 4-5 คิวก็เลยต้องไปทับเสียงเพราะไม่งั้นคนดูจะงงว่าเอาทำไมแบบคำนี้พูดไม่เหมือนฉากที่แล้วอะไรเราก็เลยต้องไปลงเสียงใหม่ไปลงเสียงค่ะมีหลายฉากอยู่ค่ะการนี้ร่วมกับแบบโค้ชชมด้วยกับการแสดงของเราโหจริงๆหนูว่าต้องขอบคุณพี่สันมากๆเลยค่ะที่คือพี่สันช่วยให้หนูทำทุกคาแรคเตอร์ให้มันชัดด้วยค่ะคือถ้าไม่มีพี่สันหนูก็ไม่สามารถทำได้ขนาดนั้นแน่นอนส่วนตัวรู้มีคนถามถึงตัวว่าอิมมี่มันมาอย่างไรพิมพี่เขาชื่อเล่นเขาค่ะชื่อจริงคือพิมพิสาทำไมต้องพิมพี่อะไรอย่างเงี้ยชื่อแปลกพิมพี่เป็นฟังแล้วแบบอยากจะตบมันอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นชื่อที่คือตัวละครพิมพี่เป็นตัวละครที่เป็น2 ปีเกิดใหม่แล้วคือต้องการให้คนไม่รักอะค่ะเพราะว่าเขาต้องได้รับกรรมอันเนี้ยที่เหมือนแบบยังไงคนก็รักเขาไม่ได้เลยก็ชื่อเขาก็น่ารำคาญยายารู้สึกว่าการไปทำบุญเป็นสายมูที่พม่ารู้สึกว่าประสบความสำเร็จไหมครับโอ้โหอ่อนแล้วแบบก็ในระดับหนึ่งค่ะก็จริงๆคือพยายามไปทุกครั้งที่ละครออนแอร์แต่ว่าครั้งนี้หนูซีเรียสว่าต้องไปเพราะว่าอยากจะไปทำบุญให้กับตัวละครเพราะเล่น4 ตัวแล้วเป็นครั้งแรกที่ต้องเล่นเราตายใช่ค่ะก็เลยแบบอยากจะไปทำบุญให้ตัวละครเหมือนมันเป็นอะไรติดในใจว่าอยากจะไปทำค่ะก็เลยไปแต่ตอนเล่นไม่ได้เป็นไบโพล่าตอนเล่นเหรอคะ behind the scenes เหรอคะก็นิดนึงค่ะมันปรับต้องปรับเร็วมากๆแบบอยู่ดีๆแล้วอยู่ดีๆก็ร้ายก็คนในกองก็จะเข้าใจกันค่ะว่าถ้าหนูนั่งนิ่งๆอยู่ไม่คุยกับใครก็แสดงว่ากำลังแบบว่าพอ รอเพื่อเข้าบทเป็น2ปีกระแสดีอย่างกลัวคนเข้าใจผิดแบบว่าเรามาในขณะที่เพลิงพักเรียนเนี่ยออนแอร์อยู่เพราะบางฉากใช้ฉากเดียวกันค่ะก็มีบางฉากที่สถานที่เดียวกันค่ะด้วยความที่เพลิงพักเรียนก็จะเป็นเหนือเหมือนกันค่ะแต่ว่าแบบว่าคนละยุคคนละสมัยแล้วก็จะเป็นแบบว่าเรื่องเราก็จะแบบบ้านๆหน่อยใช่ก็ซ้ำกันจริงๆโอเคเพราะว่า